คาน์เตอร์ตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์สำหรับแบบเอาไว้ล้างจานแบบง่ายๆไม่ได้ทำครัวไม่ได้ทำอะไรก็คือเอาไว้สำหรับให้แม่บ้านนะครับให้เมดเนี่ยมาทำความสะอาดบริเวณโซนตรงนี้ได้เลยตรงนี้จะเป็นโซนโป่งและข้างบนเนี่ยจะเป็นหลังคาโป่งแสงนะครับก็คือหลังคาโพลิชีตนะครับท่านเจ้าของบ้านเนี่ยทำโซนตรงนี้เป็นโซนซักล้างแล้วก็ตีเป็นระแนงโป่งแต่ระแนงตรงนี้มันเป็นสลับด้านโซนด้านหลังตรงนี้คุณผู้ชมผนังอันนี้จะเป็นผนังเดียวกับตอนที่ผมยืนอยู่โซนซักล้างใครจำมันได้บ้างเมื่อกี้เลยเป็นผนังที่เราทำการกั้นปิดเอาไว้กับโซนซักล้างซึ่งห้องตรงนี้คุณผู้ชมเดินออกมานิดนึงนะครับตรงนี้ทำเป็นช่องทางเดินช่องทางเดินเนี่ยเราใช้พื้นที่อยู่ประมาณแค่1เมตรนะครับหรือเต็มที่ไม่เกินเมตร20พอแล้วไม่ต้องเอาใหญ่มากช่องทางเดินตรงนี้นะครับจะนำเราไปสู่ตรงนี้เลยมุมนี้นะครับซึ่งตรงนี้เป็นประตูเข้าของทางห้องน้ำนะครับเราจะนะครับต้องบอกว่าเราจะเลยนะไม่ทำประตูห้องน้ำเนี่ยครับทำประตูเข้าห้องน้ำเนี่ยให้ไปตรงกับประตูหน้าบ้านคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับผมโบ๊ทสาโรจน์ สอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านบางกอกบูรวาทดอนเมืองแจ้งวัฒนะหลังนี้เลยหมู่บ้านบางกอกบูรวาทดอนเมืองแจ้งวัฒนะนะครับต้องบอกว่าโครงการนี้เนี่ยเราเคยได้งานไปแล้วนะก็คือ2หลังหัวมุมนู่นเลยนะครับไกลๆเลยเนาะก็เป็นงานที่แบบต่อเติมหลังบ้านเหมือนกันนะครับต้องบอกว่างานต่อเติมหลังบ้านกับงานต่อเติมหน้าบ้านเนี่ยมันเป็นงานต่อเติมที่โดยส่วนมากแล้วเนี่ยคนที่ซื้อบ้านหรือว่าจัดสรรนะครับก็นิยมทำกันเนาะเพราะว่าเพิ่มพื้นที่ใช้สอยแล้วก็ในงานต่อเติมเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าคุณไม่รีบทำวันนี้นะครับทำเขาเรียกว่าอะไรทำปีหลังๆนานๆไปเนี่ยราคาก็ปรับขึ้นนะครับตามเงินเฟ้อตามค่าแรงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าบ้านนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาสร้างมาเนี่ยก็คือเน้นเป็นหน้ากว้างคุณผู้ชมสังเกตนะอันนี้หน้ากว้างมากเลยนะครับจอดรถที่ตรงนี้2คันแบบสบายๆแล้วก็ยังมีพื้นที่เทอร์เรสอีกนะครับในส่วนของหน้าบ้านแต่ต้องบอกว่าบ้านเนี่ยนะครับเขาสร้างเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยกว้างจริงแต่ว่าเนื้อที่ที่ดินเนี่ยเท่าเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจะไปลดพื้นที่ในส่วนของความลึกนะดังนั้นตัวบ้านเนี่ยนะครับเน้นหน้ากว้างแต่ความลึกเนี่ยตัวบ้านจะไม่ได้ลึกเลยนะครับต้องบอกว่าตัวบ้านนี่ตื้นมากๆดังนั้นคุณอาจจะเห็นว่าหน้าบ้านเนี่ยหลังใหญ่แต่พอเดินเข้าไปแล้วนะครับพื้นที่ใช้สอยเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากจนขนาดนั้นนะครับก็คือไม่ได้เยอะเท่ากับหน้าบ้านนั่นแหละต้องบอกว่าเปรียบเทียบกันแล้วนะครับบ้านสมัยใหม่เนี่ยเน้นหน้ากว้างแต่ท้ายสั้นตรงนี้ก็จึงเป็นปัญหาตรงที่ว่าเวลาคุณลูกค้าซื้อบ้านแล้วเนี่ยพื้นที่ใช้สอยอาจจะแบบไม่เต็มกำลังเนาะบางทีเราเห็นหน้าบ้านกว้างแล้วเราก็จินตนาการว่าบ้านเราเนี่ยหลังใหญ่มากแล้วเราจะสามารถอยู่ได้แบบหลายคนอะไรประมาณนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับหลังบ้านเนี่ยสั้นพอหลังบ้านสั้นเสร็จเนี่ยเขาจึงมีพื้นที่เหลือเอาไว้สำหรับงานต่อเติมนะครับงานต่อเติมเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยต่อเติมได้ทั้งหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านนะครับต้องบอกว่าหลังบ้านเนี่ยนะครับโดยส่วนมากแล้วเขาจะเว้นระยะจากตัวบ้านนะครับออกไปก็ประมาณสัก2เมตรนิดๆนะครับก็คือตามกฎหมายก็คือ2เมตรนั่นแหละแต่ถ้ามันเป็นบ้านเดี่ยวนะครับต้องเว้นระยะจากรั้วโครงการนะครับในการก่อผนังเนี่ยก็คืออย่างน้อย50เซนติเมตรเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหลังนะครับว่าหลังเนี้ยเขามีการออกแบบและต่อเติมยังไงแต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าท่านเจ้าของบ้านเนี่ยต่อเติมก็คือเต็มเขาเรียกว่าอะไรเต็มพื้นที่เลยก็คือเต็มตัวบ้านเลยก็จะมีแบ่งเป็นทั้งหมด3โซนนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งให้ดูด้านหลังตามมาครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่บริเวณหลังบ้านนะตรงนี้เป็นรั้วบ้านนะครับรั้วระหว่างบ้านเรากับเพื่อนบ้านแล้วผนังนี้เป็นผนังที่เราก่อใหม่นะครับเราต้องบอกว่าในการต่อเติมเนี่ยถ้าเราเว้นระยะจากรั้วมา50เซนติเมตรเนี่ยก็คือถูกต้องตามกฎหมายแต่ต้องบอกว่าเว้นแค่ผนังนะครับก็พอแต่ชายคาเนี่ยเราสามารถเลยออกมาได้นะครับแต่เลยออกมาที่นี้คือห้ามเลยรั้วนะจะต้องอยู่ภายในรั้วของเรานะดังนั้นเนี่ยบางคนเข้าใจผิดนะครับบางคนมองว่าชายคานะครับชายหลังคาเนี่ยจะต้องเสมอกันจริงๆแล้วไม่จำเป็นนะครับเลยออกจากผนังมาได้นะไม่ได้ผิดกฎแต่อย่างใดแต่ว่าคุณจะต้องใส่รางน้ำด้วยอย่างรางน้ำที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นรางน้ำสแตนเลสนะครับแล้วก็จะมีท่อระบายน้ำอย่างหลังเนี้ยหน้าบ้านของคุณลูกค้าเนี่ยกว้างประมาณผมเดาแล้วกันนะที่เราต่อเติมเนี่ยน่าจะมีประมาณ15เมตรได้นะครับซึ่ง15เมตรเนี่ยท่อระบายน้ำต้องใช้ท่อขนาดใหญ่แล้วก็ต้องบอกว่าเรามีท่อระบายทั้งหมด4จุดด้วยกันนะครับตั้งแต่ท่อที่1ตรงนี้เลยนะท่อไปเริ่มเลยเห็นไหมแล้วก็ยาวไปถึงสุดนู่นเลยคุณผู้ชมนะก็จะมีทั้งหมด4สเต็ปนะครับทีนี้ในการต่อเติมอย่างที่ผมบอกเนี่ยประมาณ15เมตรเดี๋ยวเขาจะแบ่งเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวตามมาดูด้านนี้ครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่บริเวณหลังบ้านนะครับซึ่งในงานต่อเติมอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะถ้าเว้นระยะ50เซนติเมตรแล้วเนี่ยคุณจะได้พื้นที่ใช้สอยเนี่ยลดลงอยู่แล้วนะครับดังนั้นพื้นที่จะค่อนข้างจำกัดเนาะเคาน์เตอร์ตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์สำหรับแบบเอาไว้ล้างจานแบบง่ายๆไม่ได้ทำครัวไม่ได้ทำอะไรก็คือเอาไว้สำหรับให้แม่บ้านนะครับให้เมดเนี่ยมาทำความสะอาดบริเวณโซนตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะ
มันมีพื้นที่จำกัดเนาะอย่างตรงนี้ติดช่องชาร์ปนะครับช่องชาร์ปหมายความว่าอะไรหมายความว่าตรงนี้ข้างในมันจะมีท่อระบายน้ำท่อน้ำดีท่อน้ำทิ้งของข้างบนบ้านชั้น2นะครับเขาจะหล่นมาตรงนี้พอหล่นมาตรงนี้เสร็จเนี่ยนะครับระบบท่อก็จะถูกฝังดินฝังดินยกตัวอย่างเช่นอย่างตรงนี้นะครับมันก็จะมีพวกบ่อดักไขมันฝาสเตนเลสนะครับที่เราทำการเอาไว้เซอร์วิสนะครับก็จะมีบ่อดักไขมันถังแซดอะไรต่างๆนะครับจะถูกปล่อยลงมาจากช่องชาร์ปนะครับช่องชาร์ปตรงนี้ก็เป็นอุปสรรคอย่างนึงเช่นถ้าคุณทำเคาน์เตอร์ยาวมาสมมตินะคุณทำเคาน์เตอร์ยาวมาแบบนี้คุณจะเหลือทางเดินเนี่ยแค่นี้เองประมาณสัก50เซนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการใช้งานหรือใช้ชีวิตเนี่ยมันค่อนข้างลำบากดังนั้นเราจะต้องเว้นระยะจากมุมเคาน์เตอร์นะครับให้มีช่องทางเดินตรงนี้ก็คืออย่าให้เคาน์เตอร์เนี่ยไปขนานกับช่องชาร์ปหรือไปวางต่อจากช่องชาร์ปมันจะเดินไม่ได้ช่องเดินตรงนี้เดินสบายๆคุณผู้ชมดูได้เลยผมเดินสบายๆเห็นนะนี่เดินสบายๆนะครับซึ่งช่องตรงนี้ผมบอกนิดนึงว่านะครับในการที่จะให้มันใช้งานได้จริงนะครับเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยนะครับควรที่จะวัดตั้งแต่มุมเคาน์เตอร์จนถึงช่องเหลี่ยมของช่องชาร์ปตรงนี้นะครับอย่างน้อยๆในมุมมองของผมนะมีสักประมาณ 60-70 เซนนะครับกำลังดีเดินลงมานิดนึงคุณผู้ชมต้องบอกว่าตรงนี้ท่านเจ้าของบ้านแยกโซนนะก็คือจะมีประตูกระจกสไลด์กั้นนะครับต้องบอกอีกก่อนงานเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ในงวดของการเก็บดีเทลนะครับเก็บดีเทลหมายความว่าทำความสะอาดเก็บสีเก็บยาแนวอะไรประมาณนี้บางงานอาจจะยังไม่เรียบร้อยแล้วอย่างตรงนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ลอกสติกเกอร์ออกเลยอันนี้เป็นสติกเกอร์ใหม่ๆนะครับนะเราใช้อลูมิเนียมนะครับในการติดตั้งอลูมิเนียมประตูนี้เราก็ติดให้นะก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวงานส่งมอบงานแล้วเราก็จะทำการรื้อทำความสะอาดก็คือลอกสติกเกอร์ออกนี่แหละเนาะเดินมาอีกนิดนึงคุณผู้ชมตรงนี้จะเป็นโซนโป่งแล้วข้างบนเนี่ยจะเป็นหลังคาโป่งแสงนะครับก็คือหลังคาโพลีชีตนะครับท่านเจ้าของบ้านเนี่ยทำโซนตรงนี้เป็นโซนซักล้างแล้วก็ตีเป็นระแนงโป่งแต่ระแนงตรงนี้มันเป็นสลับด้านในมุมมองของผมนะถามว่ามันส่วนตัวไหมก็ส่วนตัวนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยอากาศมันจะโฟลว์น้อยกว่าระแนงที่เรียงกันเป็นชั้นๆนะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับความชอบละกันโซนตรงนี้ยังไม่ได้สุดคุณผู้ชมผู้ชมอาจจะเห็นว่าเรามีผนังตรงนี้กั้นอยู่นะครับจริงๆแล้วผนังตรงนี้เนี่ยเราทำการต่อเติมห้องน้ำซึ่งห้องน้ำของเราเนี่ยจะเข้ามาจากห้องนอนผู้สูงอายุนะครับก็คือด้านของในตัวบ้านนะครับจริงๆแล้วด้านของในตัวบ้านเนี่ยจะไม่มีห้องน้ำนะครับจะเป็นห้องนอนเปล่าๆดังนั้นเนี่ยเราใช้พื้นที่หลังบ้านสำหรับการต่อเติมห้องน้ำแล้วก็ไม่ได้ทำให้เข้าจากหลังบ้านนะครับทำให้เข้าจากในตัวบ้านได้เลยเนาะซึ่งงานต่อเติมประเภทนี้นะครับผมแนะนำนิดนึงก่อนว่าฐานรากทั้งหมดนะครับก็คือตั้งแต่ห้องครัวนู่นเลยนะครับที่เราเดินมาตอนแรกห้องครัวตรงนี้เลยนะครับเราใช้งานฐานล่างคือใช้เป็นเสาเข็มไมโครพายจะดีที่สุดผมแนะนำนะถ้าคุณต้องการต่อเติมแบบจัดเต็มแบบนี้นะครับใช้ไมโครพายให้หมดเลยโซนตรงนี้นะครับไมโครพายยาวมาเลยแล้วก็ยาวมาถึงแม้กระทั่งโซนแบบเปียกเขาเรียกว่าโซนเปียกตรงนี้เรียกโซนเปียกแล้วกันโซนซักล้างอ่ะนะฮะอากาศถ่ายเทได้อะไรได้อย่างเงี้ยตรงนี้ก็ไมโครพายเหมือนกันแล้วก็ด้านหลังของผมตรงนี้ที่คุณยังมองไม่เห็นนั่นก็คือห้องน้ำนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไมโครพายฐานล่างเดียวกันหมดเลยซึ่งห้องน้ำตรงนี้นะครับเราจะลงเสาเข็มไมโครพายเพื่อที่รับสังแซดด้วยนะครับแล้วก็ไมโครพายเพื่อที่จะรับโครงสร้างของงานต่อเติมด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปดูเนาะก็คือคุณจำมุมนี้ไว้ดีๆนะนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าอีกฝั่งนึงของตัวบ้านนะครับอันนี้คือตัวบ้านลูกค้าตัวบ้านลูกค้าก็กำลังทำงานบิวอินอยู่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าบ้านลูกค้าเนี่ยนะครับทางนี้เนี่ยจะเป็นทางที่สามารถเข้าไปที่ห้องนอนผู้สูงอายุได้นะครับตรงนี้ก็เป็นประตูสไลด์เนาะอันนี้เป็นงานบิวอินนะครับเดินเข้ามาตรงนี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมสังเกตนะว่าตรงนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะครับอาจจะรกๆหน่อยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นในส่วนของงานช่างบิวนะครับเราทำต่อเติมข้างหลังอย่างเดียวนะตรงนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นประตูออกไปหน้าบ้านคุณสังเกตไหมตรงนี้หน้าบ้านแล้วมองไปหน้าบ้านซึ่งตรงนี้เนี่ยเดิมทีแล้วเนี่ยเขาทำเป็นคล้ายๆกับห้องอเนกประสงค์อ่ะก็คือเอามานั่งเล่นได้พักผ่อนได้อะไรได้แต่ว่าถ้าคุณต้องการทำเป็นห้องนอนจริงๆแล้วนะครับยิ่งเป็นห้องนอนผู้สูงอายุเนี่ยผมแนะนำว่าจะต้องมีห้องน้ำในตัวนะครับทำยังไงเดิมทีนะครับตัวอาคารเป็นแบบนี้คุณสังเกตตรงนี้ไหมตรงนี้คือวอลเปเปอร์นะครับมาดูใกล้ตรงนี้วอลเปเปอร์ตรงนี้ผนังที่เราก่อใหม่คุณตรงนี้ไว้นะเดิมทีแล้วเนี่ยผมบอกนิดนึงว่านะครับตรงนี้จะมีนะครับอิฐมวลเบากั้นอยู่นะครับก็คือมีผนังตรงนี้มีผนังหมดเลยไม่ได้เปิดโล่งนะตรงนี้มีผนังเราทำการทุบผนังออกนะครับทุบผนังออกแล้วก็ทำเป็นช่องประตูนะครับเพื่อที่จะเดินนะครับออกมาที่ด้านหลังได้โซนด้านหลังตรงนี้คุณผู้ชมผนังอันนี้จะเป็นผนังเดียวกับตอนที่ผมยืนอยู่โซนซักล้างใครจำมาได้บ้างเมื่อกี้เลยเป็นผนังที่เราทำการกั้นปิดเอาไว้กับโซนซักล้างซึ่งห้องตรงนี้คุณผู้ชมเดินออกมานิดนึงนะครับตรงนี้ทำเป็นช่องทางเดินช่องทางเดินเนี่ยเราใช้พื้นที่อยู่ประมาณแค่1เมตรนะครับหรือเต็มที่ไม่เกินเมตร20พอแล้วไม่ต้องเอาใหญ่มากช่องทางเดินตรงนี้นะครับจะนำเราไปสู่ตรงนี้เลยมุมนี้นะครับซึ่งตรงนี้เป็นประตูเข้าของทางห้องน้ำนะครับเราจะนะครับต้องบอกว่าเราจะเลยนะ
ไม่ทำประตูห้องน้ำเนี่ยครับทำประตูเข้าห้องน้ำเนี่ยให้ไปตรงกับประตูหน้าบ้านคุณผู้ชมนะครับตรงนี้ก็คือประตูหน้าบ้านแต่กล้องหันกล้องออกไปหน่อยนี่คือประตูหน้าบ้านหันกลับมาวนกลับมานี่เลยเนี่ยถ้าประตูห้องน้ำอยู่ตรงนี้คุณจะได้พื้นที่ห้องน้ำเยอะก็จริงนะครับแต่ส่วนมากแล้วเขาไม่ค่อยนิยมกันนะครับเขาจะเอาประตูห้องน้ำเนี่ยหลบมาไว้อีกมุมหนึ่งนะเพราะว่าเรื่องของหินเรื่องของหยางอะไรพวกนี้ผมไม่รู้ว่าการถ่ายเทนะครับพวกธาตุอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันจะแบบตรงกับประตูแล้วมันจะดีหรือไม่ดีแต่ส่วนมากแล้วนะครับจะไม่ดีแนะนำอย่างนี้ก่อนซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมกำลังศึกษาอยู่เรื่องของหลักฮวงจุ้ยนะตรงนี้คือห้องน้ำเหมือนกันโซนตรงนี้คุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมจำเอาไว้ก็คือมันเป็นพื้นที่หลังบ้านอย่างที่ผมได้ทราบนะครับเราทำการต่อเติมตั้งแต่เคาน์เตอร์ครัวยาวมาถึงโซนซักล้างแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำอันนี้คือหลังบ้านตลอดทางเลยนะตลอดทางเลยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นห้องน้ำห้องน้ำตรงนี้เราแยกโซนเปียกแห้งด้วยแล้วต้องบอกว่าฟังก์ชันการใช้งานนี่คือก็ถูกใจผมนะครับตรงนี้เป็นต้องบอกว่าเราไม่เดินสายนะคุณผู้ชมอย่าไปตกใจเราเอามามัดไว้เฉยจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำเป็นบล็อกไฟใส่ไว้นะครับเผื่อเครื่องทำน้ำอุ่นมาติดตั้งก็จะได้ติดตั้งได้เลยนะครับสายไฟตรงนี้ยังไม่มีไฟฟ้านะครับสังเกตนะครับก๊อกเนี่ยเราเอาฝังผนังหมดเลยอย่างตรงนี้เนี่ยใช้เป็นของอะไรเอ่ยเปิดน้ำเปิดน้ำได้แล้วตรงนี้ใช้เป็นของอเมริกันนะครับมาดูใกล้นะครับนี่เลยนะครับแล้วก็ต่อไปจากผนังเลยนะครับกระเบื้องก็ปูจากผนังตรงนี้ทำเป็นชาร์ปนะครับสามารถฝังท่อไว้ในผนังได้นะแล้วก็มุมตรงนี้นะครับเป็นหน้าต่างนะครับที่จะเปิดระบายอากาศออกไปนะก็คือจะไม่เหม็นอับแล้วก็ด้านบนตรงนี้เราทำเป็นพัดลมดูดอากาศด้วย พัดลมดูดอากาศฝังฝ้าตรงนี้เป็นส่วนของสุขภัณฑ์นะครับซึ่งใครที่อยากต่อเติมห้องน้ำก็ต้องบอกว่ามันจะต้องมีการจัดฟังก์ชันนะเนาะโดยส่วนมากแล้วคุณผู้ชมสุขภัณฑ์เนี่ยจะใกล้ๆกับอ่างล้างหน้านะครับแล้วก็จะต้องมีการเว้นระยะมาเพื่อที่จะทำการอนาคตเนี่ยกั้นกระจกสไลด์ได้แล้วก็พื้นตรงนี้ดรอปสเต็ปนะคุณผู้ชมนะสังเกตพื้นด้านล่างตรงนี้ได้เลยมีการดรอปสเต็ปลงมาแล้วก็ตรงนี้จะมีโฟลเดนเอาไว้ระบายท่อน้ำทิ้งนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับเราจะตั้งถังแซดนะครับหรือถังบำบัดน้ำเสียเนี่ยใหม่นะครับซึ่งจะตั้งไว้บริเวณนี่เลยครับชักโครกตรงนี้เลยนะครับอ่างล้างหน้าก็เช่นกันอ่างล้างหน้าก็จะมีเรื่องของท่อน้ำดีท่อน้ำทิ้งตรงนี้เราทำเสร็จแล้วเราซีนไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดความเสียหายเนาะแล้วข้างบนตรงนี้นะครับเราทำเป็นแท่นวางสามารถวางของได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณจะต้องแบบมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีโทรศัพท์มีอะไรพวกนี้นะครับคุณก็สามารถวางได้หรือเป็นพวกของใช้เล็กๆน้อยๆกุญแจรถสามารถวางได้ตรงนี้ใช้ประโยชน์ได้หลายต่อแต่จริงๆแล้วที่เราทำเนี่ยมันคือช่องชาร์ปสำหรับฝังท่อฝังระบบท่อจะอยู่ใต้ผนังตรงนี้หมดเลยมีการดรอปผนังนะครับไปด้วยนะครับมีการดรอปผนังออกไปด้วยแล้วตรงนี้ก็เป็นการเบิ้ลผนังออกมานะครับทั้งหมดนี้นะครับเราจะควบคุมด้วยระบบสวิตช์ไฟนะครับฝั่งผนังทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีเบรกเกอร์ด้วยตรงนี้ประมาณนี้นะครับทั้งหมดนี้ก็คืองานต่อเติมนะครับโดยประมาณก็คือหน้าบ้านของผู้ลูกค้าเนี่ยกว้างประมาณสัก15เมตรโดยประมาณแล้วกันนะครับก็ต่อเติมยาวตั้งแต่เคาน์เตอร์ครัวนะครับมาถึงโซนซักล้างแล้วก็มาถึงห้องน้ำห้องนี้นะครับเราสามารถทำบริเวณหลังบ้านเนี่ยดัดแปลงตามที่คุณลูกค้าต้องการได้เลยโดยมาตรฐานโครงสร้างงานฐานรากนะครับเสาเข็มไมโครพายและทั้งหมดนี้นะครับต้องบอกให้เลยว่าเป็นงานต่อเติมนะครับก็คือเต็มตัวบ้านเลยคุณสังเกตนะว่าตัวบ้านคุณลูกค้าเนี่ยนะครับเว้นจากรั้วด้านข้างเนี่ยนะครับแทบแบบเล็กมากๆเลยนะครับมีพื้นที่ประมาณแค่2เมตรเองแต่ว่าด้วยหน้าของเขาเนี่ยกว้างเราจึงต่อเติมได้เป็นแนวยาวมากๆเลยนะครับตรงนี้ก็ฝากผลงานไว้ด้วยละกันสำหรับใครที่จะต่อเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องครัวห้องอเนกประสงค์ห้องน้ำโซนซักล้างรวมกันหลังบ้านได้หมดเลยแบ่งพาร์ติชันกันนะครับตามใจชอบเรามีโปรเจกต์แพลนเนอร์คอยให้คำปรึกษาด้วยนะครับสนใจต่อเติมก็แอดไลน์ที่ด้านล่างตรงนี้หรือโทรที่เบอร์0881044888นะครับโปรเจกต์แพลนเนอร์เราจะเข้ามาแนะนำที่หน้างานให้กับคุณลูกค้าแล้วคุณลูกค้าต้องการยังไงแบบไหนนะครับเช่นคุณลูกค้าแคปหน้าจอคลิปนี้ไว้ต้องการแบบนี้เลยเดี๋ยวโปรเจกต์แพลนเนอร์ก็จะไปปรึกษากับทางเมนเจอร์ว่าเราเคยทำหนังนี้ยังไงบ้างให้คำปรึกษาลูกค้ายังไงดีอะไรประมาณนี้นะครับแอดไลน์มาก่อนไม่ทำไม่เป็นไรปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าให้มาสำรวจหน้างานมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 2,000 บาทนะครับประมาณนี้ขอบคุณมากเลยนะครับพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีครับ